ันนี้เราเตรียมเงินมาซื้อคีย์บอร์ดคีย์แคปเมาส์ประมาณ 100,000 บาทอันนี้จริงประเด็นแล้วจะมาถามหน้ากล้องทำไมก็รู้อยู่ว่ามูเอาคีย์แคปตรงๆให้ชุดนึงครับเอาสีดำให้ตัวนึงครับอันนี้ตัวนึงครับแล้วก็ขอคีย์แคปคริสต์มาสชุดนึงเอาหมดไปสนลูกใครแต่ตัวลงมาหมดตามไปเท่าไหร่หนูลองเอาบินเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่วันนี้เราอยู่ที่งานคอมมาดบิ๊กเดียวนะครับเราจะมาหาของถูกของที่เกี่ยวกับ IT เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วงคอมมาดมันจะมีของลดราคาของโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเราจะมาเดินดูทั้งงานเลยว่าห้องคอมอ่ะเรายังขาดอะไรบ้างแต่ที่แน่ขาดคีย์บอร์ดไม่พอใช้คีย์บอร์ดที่เรามีเยอะมากเลยไม่มีแต่ว่าวันนี้เราจะมาหาคีย์บอร์ดเพราะว่าคีย์บอร์ดที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันคัสตอมไม่ได้เราจะมาหาคัสตอมคีย์บอร์ดด้วยหลักๆแล้วก็พวกเมาส์เพราะเราใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเยอะเราเล่นเกมใช่ไหมบางทีมองแล้วมันเบื่อเราจะต้องเดินไปหาดูในงานดีกว่าคุณครับจริงๆหลังกล้องนี่คนขอถ่ายรูปเราประมาณ 4-500 คนแล้วนะนี่เดินเข้ามามันก็จะมีบูธนี่ของ IT City ใช่ป่ะของแบบรู้คุ้นๆป่ะเผื่ออยู่ในงานด้วยนะที่นี่แหละคอมมานด์นี่แหละเดี๋ยวเราจะจัดโต๊ะคอมใหม่ด้วยในห้องอ่ะยังไม่เคยเปิดห้องให้ทุกคนดูเลยเดี๋ยวถ้าจัดโต๊ะคอมเสร็จอ่ะเราจะเปิดห้องให้ทุกคนดูพี่กองเขาบอกว่ารถเยอะมากแต่กูยังไม่เห็นสักคันเลยนะคนนี้ไม่มีรถสักคันเลยขอโทษเรื่องชอบมาที่นี่มากเลยเขาชอบเรื่องไอทีเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่แล้วการคอมบาทมันน่าจะมีประมาณแบบ5เดือนทีอะไรเงี้ยมันชอบมีอะไรดีๆมาของดีของถูกแล้วก็มันง่ายอย่างคือเราไม่ต้องไปเดินแบบหลายทุกอย่างมันรวมอยู่ที่งานนี้งานเดียวแล้วพี่ก็จับเมาส์อยู่สวัสดีครับวันนี้จูนพิเศษเลยนี่ก็เป็นแบรนด์แต่มันเบามากเลยเราจะมาทายเสียงจากว่าข้างในเป็นสวิตช์อะไรสวิตช์แลนด์สวิตช์อะไรครับบราวไม่ใช่อันนี้สวิตช์อะไรพี่แกตะลอนโปรเยลโล่ครับผมอ๋ออะไรนะพี่โปรเยลโล่บล็อกโคลี่โปรเยลโล่มันคือสวิตช์ตัวนี้ใช่ป่ะครับของซารุจะเรียกว่าเยลโล่แต่ถ้าของคีคอนจะเรียกว่าบานาน่านะมันแล้วแต่คนชอบอ่ะมันจะเป็นแบบ1จังหวะ2จังหวะมันจะมีเสียงแบบตอนแรกอ้าวคุยกับกูแล้วก็หายเฉยไม่ตอนแรกอ่ะเรื่องของสวิตช์คือมันแล้วแต่คนชอบแล้วก็แบบสัมผัสคันพิมพ์เสียงวัสดุบอดี้ตัวคีย์แคปมันอ่ะทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่มีผลต่อเสียงหมดเลยราคาเริ่มต้นนี่มันอยู่ที่เท่าไหร่ครับของซารุ3,190 3,190มันขายแยกแพงไหมฮะสายนี้อันนี้หลักร้อยครับพี่หลักร้อยก็คือ120ใช่จริงเอาง่าย5เส้นครับขอบคุณนะครับพี่ครับโลก้าอู้ข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมมันคือรุ่นข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมครับใช่ครับพรีออเดอร์นะครับยังไม่มีนะครับเอาคีย์แคปตรงๆให้ชุดนึงครับเอาเลยเหรอเอาเลยจริงๆวะเนี่ยจริงเล่นเข้ามาอยู่ๆด้วยคือจะลุกเลยเขาเพิ่งเอากลับมารีขายตอนแรกมันไม่มีเหมือนเขาขายไปแล้วมันขายดีมากอันนี้ก็เอากลับมาขายใหม่นะที่คุณจะกระบอกมาอันนี้ก็1,990 1,968ครับคิดว่าเราต้องมีไหมอันนี้ก็น่าเก็บนะเว้ยหนุมานหรือว่าหอคงวะหนุมานหอคงเรียนได้แล้วตุ๊กๆอันนึงผมว่าเมื่อกี้ตอนเขาสแกนจ่ายเงินอ่ะเขาบอกว่ามีแต่ของแต่มันไม่มียอดเหมือนประมาณว่าของมันยังไม่เข้าสต็อกถ้าเราอุ้มแล้วเดินหายเมื่อกี้ก็คือได้ทีได้คีย์บอร์ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเลยใช่ไหมพี่โอใช่แต่ว่าเรามาดูคีย์บอร์ดไว้ประมาณ3ตัวคีย์แคป5แล้วก็เมาส์อีก2วันนี้เราเตรียมเงินมาซื้อคีย์บอร์ดคีย์แคปเมาส์ประมาณ 100,000 บาทอันนี้จริงประเด็นแล้วจะมาถามหน้ากล้องทำไมก็รู้อยู่ว่ามูเอาเงินที่ไหนเป็นแสนมาซื้อของ3ตัวคีย์แคป5แล้วก็เมาส์อีก2อีกอย่างนึงที่เราต้องใช้ก็คือเราออกต่างจังหวัดบ่อยๆแล้วเรามีโน้ตบุ๊กใช่ป่ะที่แบบตัวที่มันแรงที่สุดในโลกอ่ะมันต้องมีพัดลมให้มันขาตั้งระบายความร้อนไงเซมาพี่โอจะเหลือบ้างไปถึงสลับกันปะ
ก็ได้เหลือเพราะว่ามันนี่ก็มีเงินแค่ 8,000 ถ้าไม่พอเดี๋ยวเอาพี่ไอ้ก่อนอีกหนึ่งตัวที่เราต้องหาก็คือกูจะหาคีย์บอร์ดของ ASUS ตัว ASUS โตครับน้องชายชอบมากเลยสวัสดีครับเอาละเอาละครับนี่เหมือนตัวในห้องไอ้เต๋าอะขาปัดจอที่ต้องเอาค้อนทุบนิดๆตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 7,300 ค่ะ 7,300 ในงานนะคะในงานวันนั้นที่เราไปดูอ่ะ 8,200 ขอบคุณนะคะเดี๋ยวผมกลับมาดูนี่คือคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่เราจะทุกคนเราเจอพี่บิ๊กก่อนพี่โอ่งพี่โอ่งอะไปเดินเล่นคนเดียวแล้วพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่โอ่งอยู่ข้างในเขารอเจอพี่บิ๊กอยู่เหมือนกันใช่ค่ะป่ะตอนนี้เราอยู่ที่บูธซิลิคอนนะครับเพราะว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ผมใช้บ่อยที่สุดถ้าไม่ได้เล่นเกมอ่ะผมจะแยกคีย์บอร์ดเล่นเกมกับคีย์บอร์ดทำงานแต่คีย์บอร์ดทำงานที่ผมทำบ่อยก็คือคีย์คอนแล้วก็ทางพี่พีเนี่ยส่งให้ใช้เยอะมากล่าสุดพี่พีส่งอะไรให้ผมไปนะก็จะเป็นคีย์คอนตัว Q1 Pro เนาะตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นชอบคัสตอมแล้วก็สามารถไวเลสได้ด้วยครับเป็นตัวใหม่ของเราใช้โคตรดี Q1 Pro แล้วตอนนี้ทางซิลิคอนหรือว่าทางคีย์คอนมีอะไรใหม่มั้ยพี่พีก็ฝากร้านซิลิคอนแล้วกันนะครับก็อยากบอกว่าร้านซิลิคอนของเราครับเป็นร้านเกี่ยวกับเด็กเซตอัพเนาะก็คือของทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะเลยไม่ว่าจะใช้ทำงานเล่นเกมอะไรแบบนี้ครับเราก็อยากจะให้ทุกคนมี productivity ในการทั้งเล่นเกมทั้งทำงานเลยก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับแล้วก็ทางคีย์คอนเองครับตอนนี้มีเปิดตัวฟอนต์ใหม่นะครับแล้วก็มีแคมเปญที่เหมาะกับครีเอเตอร์อย่างพี่โอ่งใช่ไหมก็คือชื่อว่า Be Creative ทุกคนก็คือเราสามารถนำเสนอกิจกรรมใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางแบรนด์เนี่ยอยากได้สปอนเซอร์เป็นเงินเป็นของอะไรแบบนี้ครับสามารถส่งมานำเสนอเราได้เนาะอย่างตอนนี้เราก็จะมีตัวโชว์ครับเขาก็เอาคีย์คอนอะไปทำเป็นเลโก้สามารถใช้งานได้จริงอะไรแบบนี้มีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมสำหรับใครที่อยากให้คีย์คอนสนับสนุนหรือว่าเราอยากที่จะมีเงินสนับสนุนในการทำหรือว่าอยากได้คีย์บอร์ดไปใช้เนี่ยสามารถขอคีย์คอนมาได้เลยนะครับก็จะมีแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้ให้นะครับเข้าเว็บเจอเลยเดี๋ยวเราเอาให้ดูแล้วทางคีย์คอนไม่ได้เลือกเบอร์ใหญ่นะแบบคนฟอลโล่ร้อยนึงพี่พีก็มีก็คืออย่างติ๊กต็อกเนี่ยครับก็จะมีขอเข้ามาขอคีย์แคปขออะไรไปทำเนี่ยครับก็ฟอลโล่ตั้งแต่ร้อยถึงพันก็มีเราก็ให้ถ้าสมมติว่าคอนเทนต์คุณดีแล้วต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์เราก็ต้องครีเอทีฟจริงๆด้วยอย่างอันนี้เขาเอาคีย์บอร์ดไปถอดครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลโก้เลยฟอนต์จริงจะได้จริงหมดเลยนี่จริงหมดเลยขาปรับก็เปิดได้จริงนะเปิดปิดได้หมดเลยครับอันนี้ก็เป็นที่สุดของความครีเอทีฟร่วมกับคีย์คอนเหมือนกันสำหรับผู้ติดตามพี่โอ่งที่เป็นช่องเล็กอยากเริ่มอยากขอสปอนเซอร์ก็สามารถไปกรอกรายละเอียดที่เว็บคีย์คอนได้ครับทุกคนเพราะว่าคีย์คอนส่งคีย์แคปให้ประมาณเดือนละ5ชุดเปิดตัวไวเปิดตัวไวแต่ว่าวันนี้โอ่งมีในใจแล้วว่าโอ่งดูในโบชัวมาโอ่งอยากได้คีย์แคปชุดที่เป็นคริสต์มาสแล้วก็โอ่งจะมาดูคีย์บอร์ดตัวอื่นด้วยทางซิลิคอนไม่ได้มีขายแค่คีย์คอนใช่ป่ะใช่ครับก็คือเราก็มีให้เลือกหลายๆแบรนด์นะครับสำหรับใครอยากคัสตอมคีย์บอร์ดเมื่อก่อนเนี่ยร้านเราอาจจะเริ่มที่ 5,000 นะตอนนี้ 1,000 ซื้อบอร์ดได้แล้วเริ่มที่ 1,000 จนถึง 10,000 เหมือนเดิมก็คือมีให้เลือกมากขึ้นนะครับก็มีพาร์ทเนอร์มาร่วมกับเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วที่ช็อปซิลิคอนตรงแถว3 ย่านน่ะเค้ามีโซนให้เราไปนั่งจัดคัสตอมด้วยเลยเดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโอ่งจะเข้าไปที่นู่นเดี๋ยวตอนนี้โอ่งขอพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศที่บูธซิลิคอนก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างได้รบกวนนะครับพี่โอ่งได้ครับขอบคุณมากครับพี่พีสิ่งที่เล็งไว้ก็คือนูฟี่นี่สวยแล้วตรงนี้พี่เขาบอกว่าเสียงมันจะนุ่มเพราะว่าตรงนี้เขาเหมือนประมาณว่าเขาบอดใส่ซิลิโคนเข้าไปเพิ่มเลยแอบแกะนี่เห็นปะมันมีซิลิโคนอยู่ตรงนี้เห็นปะมันก็เลยทำให้เสียงอ่ะนุ่มโทษนะครับตัวนี้มันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ5790 5790ก็คือจะเป็นคีย์แคปก็เป็นเซตนี้เลยถ้าเป็นบอดี้สีดำใช่ไหมมีสีดำสีขาวนี่ขอดูสีขาวหน่อยอ๋อนี่ก็จะคือแถมไปด้วยในกล่องเอาสีดำให้ตัวนึงครับเดี๋ยวโอ่งเอาเดี๋ยวโอ่งขอเดินดูร้านก่อนเราเอาสีดำเดี๋ยวเราจะไปดูคีย์แคปด้วยของคีย์คอนนี่เขาก็มีโต๊ะแบบเป็นเซตเป็นโต๊ะแบบออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหุ้ยกูอยากได้อันเนี้ยจะมาซื้อโต๊ะนี้เหรอร้านที่พีมี
มันไว้เก็บคีย์บอร์ดแล้วก็แบบแอบอะไรที่มันอยู่ใต้โต๊ะได้นี่มันจะเป็นตัวไฮไฟแต่ว่าก็มีอันนี้มันเป็นบอดี้ของตัวไหนครับ Q1 ครับลูกค้า Q1 ครับใช่ครับถ้าพร้อมคีย์แคปไอ้คริสต์มาสนี่เท่าไหร่ครับตัวคีย์แคปตอนนี้เหลือ950ครับลูกค้าตัว Q1 ตอนนี้เราลดราคาอยู่5,600บาทครับงั้นโอ่งเอาอันนี้ตัวหนึ่งครับแล้วก็ขอคีย์แคปคริสต์มาสชุดหนึ่งเอาเดี๋ยวโอ่งเดินดูตรงนี้แหละไม่ไปไหนแล้วมีที่วางโน้ตบุ๊กด้วยขาจับโน้ตบุ๊กมันรับน้ำหนักโน้ตบุ๊กได้เยอะไหมฮะเทียบโน้ตบุ๊กเราถึง20โลอ่ะพี่เราเอาตัวขึ้นไปนั่งก่อนไหมล่ะมันรูลี่อีกแล้วอ่ะไปบอกให้พี่บอกเอาตัวขึ้นไปนั่งดูมันไปอยู่บองกุญแจสี่แล้วพี่บอกครับคือพอดีว่ามันเหลือตัวโชว์แล้วเป็นตัวโชว์ได้ไหมครับผมทำรถไปที่ได้ครับเอาหมดไปสนลูกใครว่าเอาไปยังไงก็ได้ใช้เพราะเรามีโน้ตบุ๊กเดี๋ยวไปพาทุกคนไปดูแบบของสวยๆต่างๆสวยๆเข้ามาอีกดีกว่าว่าในงานมีแล้วเพราะว่านี่เราทางเดินแบบแค่สองบูธเองนะสองสามบูธเองไปดูแอดซูดเขาก็มีให้เลยแต่ว่าพี่เกียรติรอถึงแม้แอดซูดเขาจะให้เราเยอะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อเขาบ้างนะเราจะเอาเป็นสายเอาอย่างเดียวไม่ได้ขาดอะไรไหมวันนี้ขาดอะไรอีกไหมไปซื้อสายเชื่อมต่อคีย์บอร์ดดีกว่าตอนนี้เราได้ของอยู่ดูคนที่คืออะไรรู้ป่ะคีย์บอร์ดมันหนักมากหนักดีมันเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กมันเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดมันก็เลยหนักตัวเบาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตลกอ่ะเชื่อเราเดินมาแบบหลายชั่วโมงมากแล้วเราได้คีย์บอร์ดเต็มเลยเขามีขายเก้าอี้เกมมิ่งแบบเก้าอี้แบบสำนักงานแบบเก้าอี้แบบเพื่อสุขภาพอะแล้วตัวนี้มันนั่งสบายมากเลยอะจริงของอะไร AOG ต้องรู้ปะเนี่ยนั่งของ AOG อยู่ไม่รู้แต่นั่งสบายว้าแล้วทำไมมันนั่งสบายอะแล้วมีไฟ RGB นะครับน่ะคนหนัก500โลอย่างไรอะกี่โล500โลมันมีพีไหนนะที่เราจะเปิดห้องทำงานเราอะที่เป็นห้องคอมเราที่มีคอมแบบอุ้ยแล้วถ้ามีเก้าอี้มาอยู่ในห้องจริงโอ้ถ้าเก้าอี้มันเป็นที่ห้องอื่นมันก็ไม่เข้าเนาะจริงถ้าเป็นที่ห้องอื่นก็ไม่เหมาะเขาจะเอาไงดีอะซื้อไปไอ้เหี้ยตายสัตว์มีตังตัวเท่าไหร่ครับพี่19,999หมื่นเก้าตัวที่พี่องค์ใช้อยู่34,000สบายไม่เท่านี้ใช่19,000เองอ่ะแอดซูจะปล่อยให้ผมซื้อป่ะล่ะดูใจแอดซูที่เฉยอ่ะให้มาตั้ง 4-5 แสนก็ยี่19,000ให้ไม่ได้หรอแอดซูบอกกูทำอะไรผิดวะแต่นั่งสบายจริงนั่งสบายจริงสวัสดีครับได้ครับมาติดตัวพร้อมกับการติวในเรื่องของที่ฝากด้วยนะฮะฝากเดียวสามารถซื้อได้นะฮะแล้วก็หลังรายการขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับเมื่อกี้เราซื้อคีย์บอร์ดของ Asus แล้วใช่ป่ะมันก็สามารถมาแลกของได้แต่ตอนนี้อันนี้คือของที่เขาแถมมาก็คือเป็นคีย์แคปของ Asus ROG ซึ่งเราไปเปลี่ยนใส่คีย์แคปที่เราซื้อได้แล้วก็มีเสื้อวะใส่ไม่ได้แล้วก็มีอุ๊ยเสื้อ2ตัวแต่ว่าอันนี้เป็นเสื้อ ROG แบบคอลเลคชั่นแบบอุ๊ยสวยนะแล้วก็โลโก้ ROG เป็น LG RGB ช่วงรู้มั้ยพี่บอกหมดตังค์ไปเท่าไหร่ลองเอาบินหมดไปเท่าไหร่ไม่จะมันจะหมดเดี๋ยวได้ไงเราซื้อแค่คีย์บอร์ด28เอาคีย์แคปตัวให้ชุดนึงครับเอาเลยเอาสีดำให้ตัวนึงครับอันนี้ตัวนึงครับแล้วก็ขอคีย์แคปชุดนึงเอาหมดไปสอนลูกใคร
แล้วเหลือตังค์กลับมหาสารคามเท่าไหร่4,900แล้วเหลือจะเติมน้ำมันยังไงเดี๋ยวเอาเงินไอซ์เติมก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมางานคอมมาดแต่ว่าเราต้องกลับสารคามก่อนตอนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็อุปกรณ์ไอทีทุกอย่างทุกเจ้าทุกที่นะครับถ้าอยากให้ผมรีวิวโดยเฉพาะคีย์บอร์ดช่วงนี้บ้าคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดคัสตอมเจ้าไหนอยากให้ผมเอามาลองใช้ส่งมาได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายคุณอุ้ยเขาซื้อเก้าอี้ ROG ด้วยอ่ะของดีนะเก้าอี้ ROG แต่ไม่รู้จะได้นั่งหรือเปล่าไปดีกว่าบ๊ายบายว่าแล้วนี่ดูสิ่งที่เราได้มาวันนี้ที่เราไปเดินงานคอมมาร์ทนี่ลูฟี่มาดูเลยเราได้คีย์บอร์ดไป4ตัวนี่นี่แล้วก็ซารุสเปซQ1 แต่ว่าเรามี Q1 Pro แล้วนี่เป็น Q1 ธรรมดาแล้วก็เป็นคีย์แคปตุ๊กๆนั่นก็ตัวนี้คีย์บอร์ดเกมมิ่งของ Asus ROG Asusอยากได้ตัวนี้มากไปเล่นเกมนั่นก็ไม่มีอะไรครับนี่เป็นคีย์แคปแล้วก็นี่ของซารุด้วยครับเป็นสาย Type A ถึง Type C ก็ซื้อมา3สีเลยเดี๋ยวมันจะมีอีพีนึงที่เราจะเปิดห้องคอมห้องสตรีมผมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทุกอย่างว่าเวลาผมแต่งเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นของแถมมาเลยจาก Asus ครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ที่วางสแตนด์จบ